ดูรวมๆนะครับหลังนี้เราชอบไหมครับแล้วบ้านสไตล์นี้ครับเป็นสไตล์ที่แบบหน้ากว้างนิดนึงนะครับหน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก45เมตรแล้วก็ลึกเนี่ยที่20เมตรเขาจะวางเรียงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีที่จอดรถมีอะไรพวกนี้ครับมี3ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมี4ห้องน้ำนะครับโซนฟิตเนสโซนสระว่ายน้ำโซนนั่งเล่นโซนทุกอย่างเลยงบก่อสร้างของหลังนี้ครับ15ล้านบวกๆครับลืมกดซับสไครบ์ถ้าเราจะเอาบ้านหลังนี้ไปวางนะครับบ้านหลังนี้นี่พื้นที่ก่อสร้างประมาณ650กว่าตารางเมตรนะครับเราเอาบ้านหลังนี้ไปวางบนที่ดินน่ะด้านลึกเนี่ยฮะประมาณ20เมตรกว้างเนี่ยประมาณ45เมตรบ้านหลังนี้น่าจะกว้างหน่อยใช่มั้ยฮะเป็นบ้านเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆทุกคนชอบมั้ยฮะหลังนี้สไตล์นี้เรียกว่าสไตล์อะไรครับถ้าเราจอดรถด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดินตากฝนเข้ามาจนถึงตัวบ้านด้านหน้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเรากลัวเปียกฝนเรากางร่มเลยนะฮะหรือไม่เดินเข้าข้างหลังได้ข้างหลังก็เข้าได้ที่ผมทำแบบนี้ครับเพราะให้หน้าบ้านเนี่ยมันดูเด่นๆนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วด้านซ้ายนี่เห็นไหมฮะเราจัดสวนนะครับใส่บ่อปลาคาร์ฟนะครับปลาพุดเพาะไปนิดนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำให้บ้านตัวนี้ครับมันมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นถ้าสมมติเราเริ่มต้นดูตามคลิปนี้ไปเลยเราเดินตามสุสานคนเมื่อกี้นะครับเข้าประตูบ้านเราไปเดินขึ้นบันไดมาบันไดของเราเนี่ยขั้นเตี้ยหน่อยเดินขึ้นมาตั๊บตั๊บด้านขวาเนี่ยครับจะเป็นผนังใส่รองเท้านะครับด้านซ้ายเป็นห้องรับแขกเดินทะลุเข้ามาครับเป็นไงครับจับผิดนะครับมือจับครับคนละสีเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยครับไอ้ตัวมือจับแอสเซนดอร์ตัวนี้นะครับมันจะทำขาเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ข้างนึงเนี่ยจะใช้ได้อีกตัวนึงจะเป็นตัวหลอกเปิดประตูเข้าไปครับปังเอาไปป๊าบนี่เปิดมาปุ๊บด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นห้องนั่งเล่นด้านขวานี่จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็เดินขึ้นชั้น2ได้เดี๋ยวผมพาไปห้องนั่งเล่นก่อนตรงนี้นะครับมีกระจกบานนึงนะครับเอาไว้กั้นแอร์นะฮะเพื่อเวลาเราเปิดแอร์ในห้องนี้เป็นไงฮะนี่มีห้องนั่งเล่นนะครับมีโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะครับแล้วด้านขวานี่หันขวามาปั๊บเป็นไงฮะเป็นโถงสูงโล่งๆเลยนะครับดับเบิลสเปซอีกแล้วนะครับไอตัวโถงสูงตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องที่ด้านซ้ายถ้าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราใช้เป็นคานคอนกรีตใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราใช้เป็นคานเหล็กเพื่อให้มันดูบางแล้วก็ทำให้ดูกระจกเนี่ยมันชะลูดขึ้นด้านขวาเห็นไหมฮะเรามีช่องระบายอากาศนิดนึงนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเราก็ทำเป็นบิวอินนะครับผนังหนึ่งชิ้นวางของได้ติดไฟได้ทำอะไรตรงนี้ได้นะครับให้ดูรื่นรมนิดนึงนะฮะเงยหน้าขึ้นมาครับเงยหน้าหันขวาหันขวาข้างบนเนี่ยเป็น1ห้องนอนนะครับที่สามารถมองทะลุไปที่สวนได้เลยแต่ต้องมองผ่านไอ้ตัวห้องนั่งเล่นก่อนนะครับตรงนี้เป็นบิวอินหันกลับมาครับหันขวาเมื่อกี้จำได้ไหมฮะประตูบานนั้นคือประตูที่เราเข้ามาจากหน้าบ้านเดินเลี้ยวซ้ายจากหน้าบ้านเข้ามาตัวพื้นเนี่ยครับผมก็ทำเป็นพื้นตกแต่งที่เป็นเหมือนลายพรมนิดนึงเรากระเบื้องเนี่ยครับสีขาวดำมาตัดแล้วทำเป็นบอร์เดอร์เดินเลี้ยวขวาไปตรงนู้นเห็นไหมฮะมีบันไดเล็กๆอยู่เดินขึ้นชั้นสองนี่ตรงนี้เป็นโซนทานข้าวนะครับเราก็เดินเอาของจากห้องทานข้าวมานั่งทานข้าวในห้องนี้ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมฮะห้องข้างหลังเนี่ยครับมันจะเป็นอีกห้องนึงที่สามารถเปิดปิดได้ไอ้ตัวเปิดปิดได้ตัวนี้ครับมันก็สามารถเป็นห้องรับแขกของเจ้าของบ้านได้ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยครับสมมติเราไม่อยากให้เข้าบ้านมากนักนะครับแต่เจ้าของบ้านอยู่บ้านทุกวันใช่ไหมให้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปิดตัวนี้เป็นชัตเตอร์ไว้แล้วก็คุยฝั่งนั้นได้พอเวลาคุยเสร็จปุ๊บก็เปิดนะครับให้มันพื้นที่เชื่อมต่อกันได้ด้านขวาไปครับเราก็จะเจอสระว่ายน้ำหนึ่งอันนะครับที่เป็นโอเวอร์ฟลูถ้าเราดูสระว่ายน้ำโอเวอร์ฟลูของเราเนี่ยเป็นโอเวอร์ฟลูทั้งสองด้านเลยเพื่อให้แบบน้ำเนี่ยครับเขาสามารถล้นออกด้านข้างได้เราย้อนกลับมาดูในแปลนนิดนึงนะครับถ้าสมมตินี่ตัวสารเดินขึ้นบันไดขึ้นมานะครับแล้วก็จะผ่านประตูตรงนี้เดินเปิดประตูปั้งเข้าไปนะครับเราก็จะเจอโถงหนึ่งอันนะครับตรงนี้นะฮะที่เป็นตัวเหมือนลายพรมเดินเลี้ยวซ้ายมาเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมเป็นห้องทานข้าวนะครับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกเดินทะลุออกไปเป็นตัวสระว่ายน้ำเดินทะลุออกไปอีกนิดนึงนะครับเป็นตัวฟิตเนสนะครับเป็นตัวห้องเก็บของตรงนี้มีห้องน้ำส่วนกลางอยู่ห้องน้ำส่วนกลางเนี่ยอยู่กึ่งเอาท์ดอร์ซึ่งจะมีหลังคาเนี่ยคุมทั้งหมดเลยเราลองนึกภาพว่าถ้ามีแขกมาหาเราที่บ้านเราก็ให้แขกเข้ามาแล้วก็เปิดรับแขกตรงนี้ได้เลยนั่งคุยนั่งเซ็นเอกสารนั่งทำอะไรกันนะครับไม่ต้องให้คนเห็นข้างในว่าในบ้านเราเป็นยังไงเซ็นเอกสารเสร็จกลับออกมาเราก็เปิดบ้านเราก็จะโฟงนะครับสมมุติว่ามีแขกมานะครับแขกจะเข้าห้องน้ำก็เดินมาตรงนี้ครับก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปได้ไม่ต้องมาโซนในบ้านของเราโซนในบ้านของเราก็เป็นของครอบครัวเรานะครับเดินเข้ามาตรงนี้เป็นห้องครัวถ้าสมมติทุกคนไปจ่ายตลาดก็รถมาจอดตรงนี้ใช่ไหมเดินเข้าไปจ่ายตลาดก็เดินขึ้นระเบียงตรงนี้เข้ามานะครับเดินผ่านมาปั๊บตรงนี้เป็นห้องครัวตรงนี้เป็นห้องเมดนะครับเป็นห้องคนดูแลมีห้องน้ำนะครับที่สามารถระบายอากาศออกด้านนอกได้นี้เป็นลานซักล้างนะครับแล้วนี้ก็เป็นห้องนอนสวมีช่องระบายอากาศได้ทั้งสองฝั่งนี่ฮะแล้วตรงนี้เป็นโซนบันไดเดินขึ้นไปบันไดเป็นตัว U แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นช่องนิดนึงนะครับเรานะครับกำลังจะออกจากห้องนั่งเล่นนะครับเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ยคือห้องฟิตเนสแล้วก็มีผนังห้องน้ำเห็นผนังชิ้นนี้ไหมฮะเป็นผนังห้องน้ำ
เพราะฉะนั้นแขกไปใครมาห้องน้ำห้องอาบน้ำนี่อยู่ตรงนี้เลยเล่นสระว่ายน้ำเสร็จกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วสังเกตนะฮะตัวพื้นเนี่ยครับผมจะใช้เป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ใช้พื้นเป็นพวกไม้เทียมเลยผมชอบกระเบื้องมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงดีมันทนทานดีตัวกระเบื้องเนี่ยครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนไม้นะตัวไม้มันได้ฟิลลิ่งกว่าอยู่ละตรงนี้ครับเป็นห้องฟิตเนสนะครับห้องฟิตเนสที่จะทะลุทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ติดทีวีไว้ตัวหนึ่งตรงนี้ก็บิวอินบายนะครับเพื่อไว้วางของวางของวางแก้วน้ำวางเวโปรตีนได้ทะลุออกมาเห็นไหมฮะจะมีแชร์คาร์โคเวอร์คุมอยู่เพื่อเวลาฝนตกฝนสาดมันก็ไม่เข้าห้องฟิตเนสของเราแต่ตรงนี้ครับตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยมันก็จะถูกยกโถงสูงเลยเป็นดับเบิลสเปซขึ้นไปนี่เป็นไงบรรยากาศภาพรวมของตัวบ้านเดี๋ยวลองค่อยๆเดินตามเข้าไปนะครับตัวนี้ฮะเป็นประตูที่สามารถเดินออกมาห้องน้ำได้เดี๋ยวเราเข้าไปห้องรับแขกตัวนี้นะครับเข้าห้องรับแขกมาเห็นไหมห้องรับแขกของเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับประตูด้านนอกที่ซูซานเดินขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าสมมติเราหันซ้ายนี่เป็นไงมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องนั่งทำงานนั่งเซ็นเอกสารนั่งดูหนังส่วนตัวได้ในนี้สมมติว่าคนในบ้านเราอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งดูทีวีตรงนี้ดูไปตรงนั้นก็ไม่กวนกันทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยจะถูกแยกโซนอย่างชัดเจนมากเลยนี่ปะเดี๋ยวเราเดินกลับไปอีกวิ่งนึงนี่เดินทะลุมาด้านซ้ายนี่คือห้องครัวนี่เดี๋ยวเราลองไปดูห้องครัวกันเปิดประตูห้องครัวมาปั๊บเราจะเจอซูซี่ครับเป็นน้องสาวของซูซานนะครับเขาจะทำครัวอยู่นะครับและตรงนี้เห็นไหมฮะเราจะมีช่องระบายอากาศอยู่แล้วเราก็ใส่ฮูดไป1ตัวแต่ห้องนี้จะเป็นห้องปิดมิดชิดเพื่อให้มันมีกลิ่นแรงเฉพาะในห้องนี้แล้วก็วางเป็นครัวตัวยูนะครับถ้ามองอีกฝั่งไหนจะเห็นตู้เย็นแต่เดินขึ้นมาปั๊บแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นห้องน้ำครับและตัวห้องน้ำเนี่ยครับเราก็ปูกระเบื้องแบบนี้เลยแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ชัดเจนนะครับนี่ห้องน้ำพอถัดห้องน้ำปั๊บเราออกไปข้างนอกนะครับไปที่ห้องสวครับเปิดเข้าไปนี่ครับห้องผู้สูงอายุนะครับห้องผู้สูงอายุก็เป็นห้องขนาดนี้ครับใส่เตียง5ฟุตเข้าไปแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีทีวีอะไรพวกนี้อยู่ในห้องนี้แล้วก็ห้องผู้สูงอายุมีห้องน้ำอยู่ในตัวเป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งไอ้ห้องแต่งตัวเนี่ยครับตอนนี้ผมไปแก้แบบทำใหม่แล้วถ้าในแบบของจริงที่ไปก่อสร้างเนี่ยห้องแต่งตัวมันจะใหญ่กว่านี้บรรยากาศเดินกลับมาครับบันไดของเราเนี่ยครับเราใช้บันไดลูกขั้นหลังนี้พิเศษนะลูกขั้นของเรา15เซนปกติเนี่ยผมจะใช้18เซนแต่หลังนี้ครับอยากลองใช้15เซนดูฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับวิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปปั๊บชั้น2เนี่ยครับจะมี2ห้องนอนมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กแล้วก็เป็นห้องพระเห็นไหมฮะเวลาเราเดินขึ้นชั้น2มาปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องพระก่อนนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพระตัวห้องพระเนี่ยครับจะทำเป็นบิวอินแล้วก็วางพระระบายอากาศไว้ข้างหลังตัวระบายอากาศข้างหลังเนี่ยเราสามารถวางคอมเพรสเซอร์ด้านหลังได้อันนี้เป็นห้องพระเป็นห้องที่ค่อนข้างสุขุมเข้ามานั่งสมาธิได้นะครับให้ดูมีบรรยากาศเป็นสมาธิเดินออกมาเนาะก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าเราสามารถนอนห้องนอนนี้แล้วเราก็มองเห็นทะลุสวนไปทะลุห้องนั่งเล่นได้นะครับเป็นสวนออกไปได้ก้มมองนิดนึงเราก็จะเห็นนะครับตะเอ๋มีใครอยู่ไหมแต่ตรงนี้จะเป็นบานติดตายนะไม่สามารถเปิดได้ใช่ไหมฮะพอเรานอนห้องนอนเล็กนะครับที่เป็นวิวแบบรีแลกซ์ขนาดนี้นะครับนี่เป็นไงถัดไปครับเดินเข้าไปครับเจอห้องน้ำครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่เดินเข้าห้องน้ำไปปั๊บนี่นะอ่างล้างหน้านะครับกระจกติดบิวอินสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ยาวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอ่างลอยแล้วก็เป็นก๊อกผสมแบบนี้ไปเลยนะครับพอส่วนนี้ครับก็เป็นส่วนของตู้ชาวเวอร์อาบน้ำเสร็จปุ๊บอีกห้องนึงครับก็คือห้องนอนใหญ่ทุกคนจะเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นบันไดมาใช่ไหมครับห้องนี้คือห้องพระห้องนี้คือห้องนอนเล็กแล้วมีห้องน้ำในตัวนะครับมองวิวฝั่งนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่เป็นส่วนตัวมองวิวได้แล้วก็มีห้องน้ำใหญ่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันอันนี้ครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจอหญิงสาวสวยงามยืนต้อนรับเราอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นนี่เป็นไงฮะเตียงนอนของเรานะครับมีช่องแสงนะครับทั้งหมดเลยเราจะเห็นว่าตัวนี้ฮะช่องหน้าต่างช่องอะไรพวกนี้เปิดรับแสงได้แล้วหัวเตียงของเราก็จะเป็นประตูเลื่อนตัวนี้ครับประตูเลื่อนซ่อนไว้เนี่ยครับแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่นี้อีกทีนึงนี่ห้องแต่งหน้าห้องแต่งหน้าเนี่ยครับก็จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยแล้วก็จะมีพรางนะครับเป็นตัวของระแนงพรางด้านหน้านี่เข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของเราแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะครับเวลาถ้าสมมติว่าเข้ามาปุ๊บหนึ่งจะเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะไอตัวปลายเตียงของเราที่เราบอกว่าเรานอนเนี่ยครับจะมองเห็นวิวธรรมชาติทางฝั่งนี้ของจริงเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเขาสูงไปเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปของจริงไว้ให้ดูนี่ถ้าเราทะลุกระจกออกมาตอนนี้ครับเราจะบินแล้วนะครับติดคอปเตอร์ไม้ไผ่ครับใส่หัวแล้วก็บินออกไปครับแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาไอตรงระแนงนั้นนะฮะทำไว้วางคอมเพรสเซอร์หลังคาเป็นแบบนี้ครับหลังคาเป็นคอนกรีตทั้งหมดเลยสระว่ายน้ำเป็นไงน่าเล่นไหมฮะสระว่ายน้ำส่วนตัวไหมฮะเดินบนน้ำนะครับเดี๋ยวเราเดินบนน้ำผ่านมาตรงนี้เป็นห้องปั๊มนะครับห้องเก็บของห้องปั๊มอะไรอยู่ตรงนี้เดินบันไดออกมานะครับแล้วเราก็จะมาเจอสวนในตัวหน้าบ้านของเราบริเวณนี้เราก็จะวางบ่อปลาพูดเพราะปักครับนะครับไว้สักนิดนึงนะฮะตรงนี้ไปจัดสวนแล้วนะฮะ
ันนี้วางเป็นไอเดียไว้ให้นะครับบ่อประคับลูกถั่วนี่ฮะเห็นบันไดไหมฮะบันไดตรงนี้โค้งขึ้นมาเห็นไหมนี่ฮะที่จอดรถครับที่จอดรถจอดได้3คันนะครับแล้วก็ติดปลั๊ก EV ไปครับเข้ามาปั๊บนี่ถ้าเราเดินเข้าทางข้างหลังบ้านครับนี่เป็นไงฮะรกไหมฮะตรงนี้ยังงูกัดนะฮะเนี่ยเข้ามาปึ๊บนะฮะชายคาคุมไหมตรงนี้เป็นบริเวณของซักล้างมีชายคาคุมนะครับแล้วก็ทำวิวอินติดไว้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยถ้าเรามองเป็นแบบนี้ฮะเป็นมุมโดนเราก็จะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยครับเป็นเหมือนกองๆอย่างนี้เลยนี่หลังนี้เป็นไงฮะสวยไหมครับดูรวมๆแล้วครับหลังนี้เราชอบไหมครับแล้วบ้านสไตล์นี้ครับเป็นสไตล์ที่แบบหน้ากว้างนิดนึงนะครับหน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก45เมตรแล้วก็ลึกเนี่ยที่20เมตรเขาจะวางเรียงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีที่จอดรถมีอะไรพวกนี้ครับงบก่อสร้างของหลังนี้ครับ15ล้านบวกๆครับมี3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอนก็คือชั้น1ห้องนอน1ชั้น2 2ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมี4ห้องน้ำโซนฟิตเนสโซนสระว่ายน้ำโซนนั่งเล่นโซนทุกอย่างเลยหลังนี้สวยไหมฮะถ้าสวยนะครับฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ด้วยนะครับไม่สวยนะครับก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ